สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR in Love วันนี้เราจะให้มาทำความรู้จักกับสาวในปี2012ค่ะซึ่งมีหน้าตาที่หวานแหววมากๆเลยคือสวยมากรุ่นนี้ชอบมากๆเลยตั้งแต่ที่เข้าวงการครั้งแรกเนี่ยหมายตารุ่นนี้เอาไว้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักพี่เอื้องชอบคนน่ารักเพราะว่าเหมือนพี่เอื้อง นี่ดูกล่องด้านนอกก่อนเนาะจะเขียนว่า FR รุ่นเก่าๆจะเป็นรุ่นกล่องประมาณนี้ซึ่งจะเป็นกิฟต์เซตชอบกิฟต์เซตสิเพราะว่าได้ของเยอะดีค่ะไหนๆก็ซื้อแล้วเนาะด้านในจะเป็นรูปแบบนี้นะจ๊ะเป็นรูปสาวเซ็กซี่ยืนโพสท่านี่รุ่นนี้เลยค่ะนี่เลยน้องคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะน้องนิชาชื่อว่า Giselle ค่ะน้อง Giselle นะคะน้อง Giselle รุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าLive Work Play Live Love Play เนาะก็คือว่าชีวิตแล้วก็การทำงานแล้วก็เล่นเพราะว่าอะไรเพราะชุดเขานี่แหละจะเป็นว่า Mix and Match ทั้งทำงานทั้งเล่นทั้งเที่ยวทั้งอะไรได้หมดเลย Mix and Match กันได้อ่ะตัวนี้นะคะจะผลิตในปี2012จำนวนกี่ตัวลูกจำนวน600ตัวค่ะเขาจะเป็นสีอะไรคะเป็นสีไวท์โทนเป็นสีไวท์โทนนะคะแล้วบอดี้เขาเหรอลูกบอดี้เป็นนูเฟสค่ะเป็นนูเฟสนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูการแต่งหน้าทำผมของน้องเขาเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะลูกดูกันเนาะปื๊ดเขาแต่งหน้ายังไงคะลูกเป็นการเขียนคิ้วสีออกน้ำตาลน้ำตาลแดงๆค่ะแล้วก็ทาตาสีดำทาตาสีดำแล้วก็ทาปากสีชมพูอ่อนๆ อ่อนๆค่ะแล้วก็ปัดแก้มค่ะแล้วก็ปัดแก้มเนาะแล้วก็ตาสีเหมือนฟ้าๆประมาณนี้แหละตาสีฟ้าเข้ากับชุดเขาแหละแล้วก็ตาจะออกแบ๊วๆโตๆหน่อยรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวปากปากเขาเนี่ยจะบางเป็นกระจับไปแหละแล้วก็ผมเขาเหรอลูกผมก็เป็นหน้ามาปัดอ๋อเป็นปัดข้างเนาะแล้วก็มัดรวบสูงนะลูกเนาะทำเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนๆด้านบนอ่ะเหมือนยกสูงๆเหมือนทองกวาวอ่ะรู้จักปะรู้จักด้วยอ่ะไม่รู้จักแล้วก็จะมีผม2สีตอนแรกแม่ตกใจแม่ซื้อมาเฮ้ยมันเก่าหรือเปล่าทำไมมีผม2สีจริงๆไม่ใช่ก็ตั้งใจค่ะเพราะว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาไงก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มผมเขาจะเป็นสีบรอนใช่ไหมแล้วก็ด้านนี้จะมีน้ำตาลเข้มทั้งสองข้างเลยจะเป็นเหมือนเส้นๆไงออกแนวเก๋ๆแอบเก๋นะคะแอบเปรี้ยวอ่ะแล้วตอนนี้ชุดเขาเป็นยังไงลูกชุดเป็นด้านบนกับเป็นบอดี้สูทด้านบนกับเป็นแบบชุดเหมือนชุดแบบข้างหลังมันเป็นไข้กันอ๋อข้างหลังเป็นไข้กันเนาะดูสิข้างหลังเป็นไข้กันแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือน2ชิ้นแล้วก็นี่แหวกจนถึงหน้าอกเลยร่องลึกมากเลยนะคะคือเขาแบบเซ็กซี่ไงแต่ถ้าแบบใส่เสื้อคลุมก็สามารถทำงานได้เลยนี่แม่ถอดบอดี้สูทออกมาให้ด้วยก็จะเป็นเหมือนชุดว่ายน้ำได้เลยนะลูกเนาะก็ดีเนาะน่าอันโหเซ็กซี่นั่นตัวเล็กๆแหมจีเซลยังแอบเซ็กซี่ด้วยน่ารักอ่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นชุดกระโปรงเดี๋ยวค่อยพูดกางเกงค่ะอันนี้กระโปรงก่อนตัวกระโปรงเนี่ยก็จะเป็นตัวกระโปรงที่เล่นเท็กเจอร์จะเป็นเหมือนเลื่อมๆนะคะก็คือเหมือนเขาจะตัดทีละแถวทีละแถวเนี่ยค่ะมันจะออกเลื่อมๆเนาะเป็นกระโปรงทรงเข้ารูปเหนือเข่าค่ะซึ่งก็อันนี้เคยลองกับ body fr 2ก็สามารถใส่กระโปรงรุ่นนี้ได้กระโปรงสวยมากๆเลยแล้วก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อคลุมเสื้อสูทเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำกับสีฟ้าค่ะซึ่งจะมีตัวแพทเทิร์นเนี่ยสองส่วนก็คือตัวด้านบนแล้วก็จะมีตัวชายของตัวแพทเทิร์นตัวนี้นะคะก็จะเล่นสีนี่นะคะการตัดเย็บเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวตะขอเอาไว้ติดตรงเอวได้ด้วยตรงนี้ดูถึงกระโปรงแล้วก็เสื้อเนาะความเรียบร้อยเนาะต่างๆตัวสีเขาจะทำแมทกันมากเลยก็คือเป็นสีดำจริงๆสีดำมันจะใส่ได้กับหลายๆชุดแมทกับสีนู้นสีนี้ได้เลยค่ะก็คือถ้ามีตัวนี้ช่วยมันก็จะดีแหละอ่ะแล้วทีนี้รองเท้าจะเป็นรองเท้าส้นสูงสารสีอะไรลูกสีดำแล้วส้นเขาสีอะไรสีม่วงส้นสีม่วงเนาะต้นสีม่วงค่ะนี่นะตามนี้แล้วก็จะมีเหมือนตัวเข็มขัดที่เอาไว้ปรับเวลาใส่ง่ายๆให้แต่รองเท้าเขาใส่ง่ายนะแม่ลองใส่ดูแล้วเนี่ย
ใส่ง่ายเออไม่ยากบางรุ่นเนี่ยจะใส่ยากแต่รุ่นนี้ก็โอเคอะใส่ได้ดีแล้วก็จะมีอะไรอีกลูกกำไรค่ะกำไรแล้วจะมีกำไรให้อยู่3อันแหละแม่ก็เลยใส่ให้ด้านนี้2อันแล้วก็อีกด้านนี้1อันค่ะก็จะเป็นกำไรที่มีเท็กเจอร์อันนึงแล้วก็จะเป็นแบบเรียบๆอีกอันนึงค่ะอืมแล้วก็จะเป็นสร้อยที่คุณแม่ชอบจะเป็นซี่ๆเหมือนเงินค่ะแต่ว่าจะเป็นเหมือนเงินลมควันออกสีดำๆค่ะจะเป็นซี่ๆเลยซึ่งสร้อยนี้จะเห็นโผล่ไปในหลายๆที่ของลูกคือว่าคนนิยมเก็บสร้อยลูกนี้กันแล้วต่างหูแล้วลูกเป็นแบบลักษณะไหนเป็นแบบเหมือนแผ่นว่าเป็นเหมือนเครื่องเงินเนาะแล้วมาตีให้เป็นแบนเนาะแล้วก็จะทำเหมือนตอกลายให้เป็นจุดๆนะคะเป็นเหมือนงานศิลปะแสดงว่าจีเซลรุ่นนี้ออกแนวติ๊ดติ๊ดหน่อยเป็นผู้หญิงมีคลาสแล้วก็กระเป๋ารุ่นนี้น่ารักมากเลยเปิดซิปได้ด้วยแต่ข้างในของจีเซลเปิดดูแล้วไม่ได้เป็นเงินเป็นกระดาษยุ่ยๆไว้จีเซลบอกว่าเอาไว้รักษารูปทรงของกระเป๋าลองแกะดูแล้วรุ้นอยู่เมื่อกี้ว่านี่จะเจออะไรข้างในอ่ะมีตูดกระเป๋าก็จะมีหมุดเหล็กนะคะหมุดเหล็กเอาไว้เรียบร้อยเหมือนกระเป๋าของคนจริงๆเลยแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยเทียบกับตัวจีเซลแล้วอ่ะก็จะเป็นค่อนข้างใบใหญ่อ่ะใส่เครื่องสำอางใส่อะไรได้อ่ะค่ะแล้วก็ลืมพูดถึงกางเกงใช่ไหมเมื่อกี้ให้ดูกางเกงเลยแต่ก็เป็นกางเกงหนังนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีตัดต่ออะไรเรียบร้อยลืมถ่ายกางเกงถ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้พูดมันผ่านเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดใช่ไหมคะอ๋ออ่ะอันนี้ดูภาพรวมของจีเซลอ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูภาพรวมของจีเซลไปเรื่อยงั้นวันนี้คุณแม่เอื้องกับน้องนิชาและน้องจีเซลแสนสวยซึ่งเป็น working woman มากเลยทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งทำงานหล่อนทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ไปก่อนคลิปถัดไปจะเป็นใครรอติดตามด้วยแล้วดูซิว่าน้องนิชาจะหายป่วยแล้วจะมีแก้มยุยๆบ้างไหมเพราะตอนนี้แก้มต่อหมดแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ